สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight ในช่วงบ่ายวันพุธที่8มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักตัวคือราคาได้พักตัวลงหลังจากที่ปรับขึ้นมา5วันติดต่อกันนะคะมีแรงขายทำกำไรเมื่อราคาขึ้นชนแนวต้านบริเวณ 1,245 ถึง 1,248 แล้วไม่ผ่านนะคะก็มีแรงขายทำให้ย่อตัวลงมาในช่วงนี้ค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวในขณะที่ค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็จะมีตัวเลขการส่งออกของเยอรมันนะคะที่เพิ่มขึ้น4เดือนติดต่อกันแล้วก็มียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านยูโรนะคะส่วนในช่วงนี้ก็เราให้ระมัดระวังความผันผวนของราคานะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีรายงานการประชุม FOMC ที่ประชุมไปเมื่อครั้งก่อนวันพรุ่งนี้มีการประชุม ECB แล้วก็ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสแกนการว่างงานรายสัปดาห์ส่วนวันศุกร์นะคะก็จะมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งอาจจะทำให้ราคาผันผวนแรงได้นะคะเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างที่จะมีนัยยะกับราคาทองคำนะคะสำหรับคืนนี้นะคะก็ดูติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในช่วง 2:15 นะคะมียอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมโดย ADP นะคะมีช่วง 4:00 ก็มียอดสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ส่วนรายงานผลการประชุม FOMC ครั้งก่อนก็จะเริ่มรายงานในช่วง 14:00 นะคะซึ่งตลาดบ้านเราปิดไปแล้วถ้าเราดูกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาอ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็มาพักตัวอยู่บริเวณที่เคยลงไปทำโล 1,225 นะคะเป็นแนวรับแรกแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ 1,220 นะคะเราก็มองกรอบความเคลื่อนไหวของราคาทองคำว่าน่าจะเคลื่อนอยู่ไปอยู่ในช่วง 1,220 ถึง 1,245 นะคะซึ่งให้นักลงทุนหาจังหวะเข้าลงทุนถ้าหากว่าย่อตัวลงมาใกล้แนวรับนะคะก็เป็นจังหวะเข้าซื้อนะคะถ้าซื้อที่บริเวณ 1,220 เนี่ยถ้าหลุดลงมาเกินต่ำกว่า 1,210 นะคะอันนี้ให้คัทลอสนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาแรงได้ส่วนถ้าซื้อไปบริเวณ 1,220 แล้วราคาดิดกลับขึ้นมานะคะใกล้บริเวณ 1,245-1,250 ก็ให้ปิดทำกำไรนะคะส่วนแนวรับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1,225-1,220 แนวต้าน 1,235 แล้วก็ 1,245 การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ